iOS 16.3ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ่งนิกจะพามาดูว่ามีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างมีการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างตามมาชมได้เลยค่ะก่อนเข้าเนื้อหานะคะนุ่งนิกฝากให้ทุกคนกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ สิ่งแรกที่ Apple เพิ่มเข้ามาใน iOS 16.3นะคะก็คือภาพพื้นหลังแบบใหม่นะคะเป็นลาย Black Unity นะคะเดี๋ยวนุนนิ้ลองพาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะมันจะอยู่ตรงที่รายการแนะนำนะคะก็คืออันนี้เป็นภาพพื้นหลังแบบเอกภาพค่ะพอกดเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีหลายสีให้เราเลือกใช้งานนะคะใครที่ชอบโทนสีแบบนี้หรือชอบกราฟิกแบบนี้ก็ไปลองใช้งานกันได้เลยค่ะ เรามาดูฟีเจอร์เกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวกันบ้างนะคะใน iOS 16.3เนี่ย Apple เขาเพิ่มฟีเจอร์กุญแจรักษาความปลอดภัยเข้ามานะคะเพื่อให้เราอะรักษาความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยของ Apple ID ของเราแล้วก็บัญชีของเราได้มากขึ้นนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่รหัสผ่านและความปลอดภัยค่ะเราก็จะเจอกับตรงนี้นะคะที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าเพิ่มกุญแจรักษาความปลอดภัยแต่เข้าไปนะคะ เราก็จะมาเจอกับหน้านี้เลยก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้นะคะตรงนี้จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็คือมันก็คือการที่เราเพิ่มกุญแจแบบฟิสิกส์ก็คือกุญแจจริงๆซึ่งลักษณะของมันนะคะมันจะคล้ายๆกับ USB ที่เราใช้ เซฟงานเซฟไฟนะคะแต่ว่าตรงพอร์ตตรงนี้จะเป็นไลนิงก็คือสามารถเอามาเสียบตรงพอร์ตไลนิงของ iPhone ได้นะคะซึ่งกุญแจรักษาความปลอดภัยนี้วิธีการทํางานของมันก็คือมันจะใช้เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นกุญแจนะคะในการตรวจสอบสิทธิ์ของเราอย่างใครเปิดการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยเอาไว้เวลาที่เราล็อกอิน Apple ID ของเราในอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นนุ่งนิ่ไปล็อกอินใน MacBook มันก็จะมีรหัส ขึ้นมาที่ iPhone ของลุงนิก6ตัวเพื่อให้เอาไปกออใน MacBook ใช่ไหมแต่พอเรามีกุญแจรักษาความปลอดภัยเนี่ยเราก็สามารถเอากุญแจตัวเนี้ไปเสียบตรง MacBook ของลุงนิกได้เลยแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนออีกช่องทางนึงค่ะ ซึ่ง Apple นะคะเขาก็แนะนําว่าเราจะต้องมีกุญแจที่เป็นฟิสิกอลอันเนี้ยสอันนะคะควรมี2ชิ้นเพราะว่าการอีกชิ้นหนึ่งหายเนาะแล้วก็กุญแจที่นุ้งนิ้ได้ไปดูมานะคะที่มีตอนเนี้ยของ Apple นะเขาไม่ได้ทําออกมาขายแต่ว่าเป็นของพวกบริษัท Third Party นะคะอย่างเช่นของ u b i ิโคเนี่ยเขาจะมีกุญแจชื่อว่า u b i ิคี 5ci นะคะซึ่งจะขายราคาประมาณ2,000กว่าบาทถ้าใครอยากซื้อมาใช้งานก็คูณ2ไปเลยนะคะประมาณ4 0 0 0กว่าบาทค่ะ ฟีเจอร์เกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าการปกป้องข้อมูลขั้นสูงนะคะซึ่งบางคนอาจจะเห็น,นผ่านๆตาใน iOS 16.2แล้วแต่ว่าใน iOS 16.3เนี่ยเราสามารถใช้งานจริงได้แล้วนะคะ <sk ill> เข้ามาที่หน้า Apple ID ของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปที่ iCloud ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมา <S <s จะเจอกับตัวเลือกอันนี้ค่ะการปกป้องข้อมูลขั้นสูง พอเปิดเข้ามาเขาก็จะมีคําอธิบายเหมือนเดิมนะคะแต่หนูนี้จะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะคะในการปกป้องข้อมูลขั้นสูงนะคะของฟีเจอร์นี้นะคะจะเป็นการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยมีการปกป้องข้อมูล23หมวดหมู่เดี๋ยวหนูนิขึ้นไว้ให้นะคะว่าเขาปกป้องข้อมูลอะไรของเราบ้างในไอคลาวนะคะซึ่งคนที่เข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะคะถ้าเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะมีแต่เราเท่านั้นซึ่งจะเปิด ข้อมูลพวกนี้จากอุปกรณ์ของเราเท่านั้นแม้แต่ a p p l e ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล iCloud ของเราได้นะคะ iCloud ของ p p p เนีลยมีความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่มีการล่วไหลของข้อมูลภายในคลาวเนี่ยข้อมูลของเราใน Apple ID ของเราใน i c l o u d ของเราเนี่ยก็ยังคงปลอดภัยเช่นเดิมเพราะว่ามีการเข้ารหัสไว้นั่นเอง อย่างที่2นะคะถ้าเกิดว่าเราสูญเสียการเข้าถึงบัญชีของเราก็จะมีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถกู้คืนบัญชีหรือว่าข้อมูลในบัญชีของเราได้โดยใช้รหัสผ่านของอุปกรณ์ก็คือรหัสผ่านปลดล็อกเครื่องนะคะและอย่างที่2ค่ะผู้ติดต่ตอสําหรับการกู้คืนถ้าเราเพิ่มผู้ติดต่ตอสําหรับการกู้คืนเข้าไปเขาก็จะมาช่วยเรานะคะในการเข้าถึงบัญชีของเราได้และอย่างที่3ค่ะก็จะมีคีย์การกู้คืนค่ะเดี๋ยวนุ้นนิพาไปดูเลยนะคะจะได้เข้าใจค่ะ เราเข้ามาที่หน้านี้นะคะการปกป้องข้อมูลขั้นสูงแล้วเราก็แตะเปิดใช้งานการปกป้องข้อมูลขั้นสูงและเขาก็จะมาแจ้งเตือนว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกู้คืนข้อมูลของเราทั้งหมดนะคะ Apple ไม่สามารถทำให้ได้แล้วก็ตั้งค่าการกู้คืนบัญชีเลย จากนั้นนะคะมันจะมีการให้เราเพิ่มผู้ติดต่อการกู้คืนก็คือสมมติว่าเราลืมรหัสผ่าน Apple ID เราไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของเราได้เนี่ยเราก็จะเพิ่มผู้ติดต่อคนนี้เข้ามาเพื่อช่วยเราให้เราเอาบัญชีของเรากลับคืนมานะคะอย่างนุงนี่ก็เพิ่มน้องพลอยไว้ค่ะเดี๋ยวลองเพิ่มอีกคนนึงละกันเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มผู้ติดต่อการกู้คืนจากนั้นนะคะเขาจะให้เราเพิ่มพิมพ์รายชื่อผู้ติดต่อเข้าไปคนที่จะมาช่วยเราในการเข้าถึงบัญชีนะคะเดี๋ยวนงนี้ลองเพิ่มเป็นพี่หน พี่1น,นะคะแล้วก็กดเพิ่มจากนั้นนะคะมันก็จะมาเจอกับหน้านี้จะเป็นการส่งข้อความหรือว่าเมสเซจไปที่เบอร์โทรหรือว่า iMessage ของพี่1น,นะคะพอกดส่งไปเนี่ยพี่1ก็จะได้รับข้อความว่าเนี่ยเราขอให้เขาเป็นผู้ช่วยที่เราจะสามารถเข้าถึง Apple ID ของเราได้ในกรณีที่เราลืมรหัสนะคะในอันนี้นะคะถ้าพี่1กดยอมรับเนี่ยพี่1ก็จะกลายมาเป็น รายชื่อที่จะมาช่วยเราในการกู้คืนบัญชี Apple ID ของเราค่ะหรือถ้าเราเพิ่มรายชื่อผู้กู้คืนมาแล้วนะคะแล้วอยากได้รหัสการกู้คืนด้วยเนี่ยก็เข้ามาที่ด้านล่างได้เลย แต่เราจะต้องกดเปิดก่อนนะรหัสการกู้คืนนะคะก็จะเป็นตัวเลขผสมกับตัวหนังสือซึ่งมีหลายหลักมากเลยซึ่งเราจะต้องเก็บรหัสผ่านอันนี้เอาไว้ให้ดีนะคะอาจจะจดเอาไว้แล้วก็เอาไว้ในห้องหรือว่าถ้าเราเก็บไว้ในมือถือแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถเข้าถึงมือถือของเราได้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้รหัสนั้นเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้จดไว้ปิ้นไว้หรือเก็บไว้ไหนสักที่ที่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวน้อนนิกลองเปิดใช้งานให้ดูเขาก็จะถามว่าเราแน่ใจไหมนะคะแล้วก็ใช้รหัสการกู้คืน ้อนรหัสไอโฟนค่ะรหัสการกู้คืนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นรหัสที่ยากๆเลยก็แนะนำให้จดเอาไว้นะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อนี่เราก็ต้องใส่รหัสเมเกี้ที่เขาให้มานะคะเพื่อตรวจสอบยืนยันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะซึ่งลุงนิ๊กมองว่าการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าการที่เราจะมาเก็บรหัสผ่านเอาไว้ค่ะ อย่างที่3นะคะก่อนที่ Apple เขาจะปล่อย iOS 16.3ออกมาให้เราได้ใช้งานนะคะก่อนหน้านี้มีการเปิดตัว HomePod รุ่นที่2นะคะซึ่งยังไม่มีขายในไทยเช่นกันแต่ว่านุนิกบอกไว้ก่อนเผื่อในอนาคตเนี่ย a p p เ e เขานำ HomePod มาขายนะคะ iOS 16.3เนี่ยสามารถใช้ควบคุม HomePod รุ่นที่2ได้ก็คือรองรับการควบคุม HomePod รุ่นที่2 เอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอย่างเช่นเราเล่นเพลงอยู่ใน iPhone นะคะแล้วเราอยากจะเอาเพลงนี้ไปเล่นใน HomePod ที่อยู่ในห้องของเราเราก็แค่เอา iPhone ของเราไปแตะบริเวณด้านบนของ HomePod เพลงนั้นก็จะเล่นบน HomePod ค่ะ ถัดมานะคะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการโทรฉุกเฉินนะคะก็คือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับปุ่มการโทรเล็กน้อยนะคะอันนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าก็คือ iOS 16.2นะคะเขาก็จะมีตัวเลือกโทรโดยการกดค้างโทรโดยการกดห้าครัง้งเสียงนับเวลาถอยหลังนะคะ แต่ว่าใน iOS 16.3มเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็คือมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้เลยจากโทรโดยการกดค้างนะคะจะเปลี่ยนมาเป็นโทรโดยการกดค้างแล้วก็ปล่อยนะคะโทรโดยการกดปุ่ม5้าครั้งยังเหมือนเดิมแต่ว่ามีตัวเลือกนี้เข้ามาก็คือมีการเปลี่ยนไปเลยก็คือโทรโดยไม่มีเสียงอย่างเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราโทรนะคะมันจะมีการนับถอยหลังใช่ไหมเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่อยากต้องการให้การนับถอยหลังเนี่ยมันมีเสียงนะคะเราก็ใช้อันนี้เลย เปิดโดยการโทรโดยไม่มีเสียงนะคะซึ่งในตอนที่เราใช้งานเนี่ยเขาก็จะโทรออกให้เราเลยแต่ว่าไม่มีเสียงไม่มีการแสดงแฟชออกมาค่ะอีก<ม>อย่างหนึ่งนะคะที่ Apple เขาอาจจะไม่ได้ บอกในเอกสารการอัปเดตของ iOS 16.3นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ไปเจอมาก็คืออัตรา refresh rate ในหน้าจอของ iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro เนี่ยรองรับแอปภายนอกได้มากขึ้นนะคะซึ่งในเวอร์ชั่นก่อนหน้าเนี่ยผู้ใช้สังเกตว่าเวลาที่เราใช้งานแอปเนี่ยมันยังไม่ได้ลื่นไหลเท่ากับ ตอนที่เราใช้งานแอปของ Apple หรือว่าในหน้าการตั้งค่าทั่วไปของใน iPhone นะคะแต่ว่าในเวอร์ชนันนี้เนี่ยเหมือนนักพัฒนาเขาไปพัฒนาแอปมาเพื่อรองรับอัตรา r e เฟ e เรท a t e 120Hz แล้วอย่างแอป f c e e o o o เนี่ยก็รองรับแล้วนะคะผู้ใช้หลายรายบอกว่าเวลาที่ถ่ายฟีดของ f c e e o o o เนี่ยหน้าจอมีความลื่นมากขึ้นค่ะถัดมานะคะเป็นการแก้ไขปัญหาเช่นกันค่ะเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอป f r e e f o r m ค่ะ ซึ่งแอปฟรีฟอร์มเนี่ยเพิ่มมาให้เราใช้ใน iOS 16.2เวอร์ชั่นก่อนหน้านะคะเดี๋ยวนุกนิกพาไปดูว่าปัญหามันคืออะไรนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่นุกนิกเจอกับตัวเองเลยในแอป f รีฟอร์มนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้มือในการขีดเขียนตัวหนังสือหรือว่าใช้ Apple Pencil ในการขีดเขียนแล้วเราไปเปิดในอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นนุกนิกไปเขียนมาใน iPad แต่ว่านุกนิกมาเปิดดูใน iPhone เนี่ยในตัวหนังสือบางอย่างมันหายไปนะคะเห็นไหมจะเห็นว่าเนี่ย คำนี้นะคะอาจจะเป็นคําว่าพลอยใช่ไหมเพราะว่าเปิดใน iPhone เนี่ยบางเส้นมันหายไปซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นคําที่เราเขียนไว้นะคะอันนี้ Apple เขาก็แก้ไขมาแล้วค่ะอีกอย่างนึงค่ะเป็นการแก้ไขปัญหาใหญ่เลยก็คือถ้าใครใช้งาน iPhone 14 Pro Max แล้วเจอเส้นขีดเขียวบนหน้าจอแบบแนวนอนเนี่ยอันนี้ Apple เขาก็แก้ไขมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครเจอปัญหาแล้วใช้งาน iPhone รุ่นนี้อยู่ก็แนะนำให้อัปเดตเป็น iOS 16.3เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแก้ไขปัญหาอื่นๆที่ผู้ใช้ไปเจอมานะคะมีการแก้ไขปัญหาภาพพื้นหลังบางครั้งเนี่ยกลายเป็นสีดําในหน้าจอล็อกนะคะแก้ไขปัญหา w i d วิดเจ็ตแอปบ,บ้านนะคะในหน้าจอล็อกที่บางครั้งเนี่ยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหา s ิ r i ตอบสนองคําขอเพลงไม่ถูกต้องะะสุดท้ายค่ะเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ s ิ r i เช่นกันนะคะก็คือแก้ไขปัญหาที่ s ิ r i ตอบสนองคําขอในคาเพลงไม่ถูกต้องค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 16.3นะคะก็เหมือนกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเลยค่ะใครที่สามารถใช้งานได้ก็สามารถใช้งาน iOS 16.3ได้แน่นอนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาใน iOS 16.3มีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างด้วยซึ่งแต่ละอันเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะใครที่กำลังลังเลว่าจะอัปเดตดีไหมนะคะถ้าเจอปัญหาพวกนี้หรือว่าอยากเล่นฟีเจอร์ใหม่ๆนุกนี่ก็แนะนาให้อัปเดตเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ o d ดออฟฟิเชียด้วยนะคะคลิปนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ